มาสวัสดีค่ะคุณแม่มาแวะเข้าห้องน้ำฟินสโตนเพื่อระลึกถึงความหลังครั้งเก่าเรากำลังจะสร้างห้องน้ำอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งที่ตรงองค์ดำนะคะวันนี้เพิ่งเสร็จการประชุมในเรื่องของการทำหลักสูตรของMindfulness Family ค่ะแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปตรงบริเวณของแมนดารามีนัดอยู่ที่ตรงนั้นติดตามการทำงานของคุณแม่โดยการติดตามคุณแม่เลยนะคะเข้าห้องน้ำยังบอกเลยว่าเข้าห้องน้ำไหนคิดดูสิคะเดี๋ยวพ่อเอจะต้องเข้าห้องน้ำพ่อเอมาได้เลยค่ะก็นี่แหละค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำอย่างนี้แหละค่ะตรงบริเวณองค์ดำพ่อเอเห็นแล้วนะคุณยายนี่ฮอตฮิตมากเลยนะเดินทางกลับปลอดภัยนะลูกจ้ะพวกนี้เราซูมกันนะวันนี้ได้ประโยชน์โอ้ขอบพระคุณมากเลยลูกสาธุยายไปนะจ๊ะอาประตูมไปกับใครอ่ะดีเอ็กซ์ไซส์จะได้ผอมแล้วค่ะพวกเราเพิ่งเสร็จอ้าวเสร็จจากโต๊ะประชุมมาเลยค่ะโอ้โหกระบองเพชรออกดอกเยอะเลยนะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่พวกเราเองก็ชื่นชมเนี่ยค่ะไม่ชีทั้งนั้นโอ้โหเดี๋ยวไปบอกครูแอมซิจอยให้ครูแอมมาดูดอกกฤษณาเนี่ยมันหอมทุกต้นเลยเดี๋ยวตอนที่คุณแม่ทำรายการนะกฤษณาเนี่ยบานทุกต้นเลยเดี๋ยวบอกครูแอมมาเอาดอกกฤษณาไปลองทำไอ้นี่ดูลูกเนี่ยเนี่ยต้นกฤษณาเนี่ยบานไปทำน้ำหอมระเหยอ่ะเดี๋ยวจะลืมบอกเขานะก่อนที่เขาจะไปอ่ะเขากลับไปยังนั่นเนี่ยกฤษณาเนี่ยเดี๋ยวเธอมาตามเพราะคุณแม่ก็สามารถทำรายการได้เนี่ยค่ะฟินสโตนที่สองจะอยู่ตรงนี้กำลังทำหลังคากันอยู่ชีวิตนี้งดงามมากเดี๋ยวเราขึ้นไปหายใจกันบนแมนดารานะคะเพราะว่าเป็นการหายใจที่แบบเดี๋ยวจอยเอารถลงไปบอกแอมได้เลยนะจะได้ชี้ให้เขาเห็นเอาละส่งคุณแม่โอ้ยกุหลาบบ้านกุหลาบบ้านนี้เต็มเลยเนาะเอาละคุณยายขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวพี่จอยเอารถลงนะจ๊ะจ้ะวันนี้ฝนไม่ตกอยากขึ้นมาหายใจละนี่วันนี้ตอนเช้านี่โอ้โหแบบเหมือนต่างประเทศเลยเอาแค่ตรงเนี้ยจอยค่ะเขาเตรียมแม่ชีไว้สวดมนต์ทุกวันเสาร์ค่ะทุกวันเสาร์มาสวดมนต์ที่หุบเขากันเถอะนะคะขณะที่เขากำลังเตรียมตัวถ่ายมุมบนของการสวดมนต์คุณแม่ขอพูดธรรมะหนูไปบอกแอมแอมดูนี่ค่ะมาที่ต้นไม้คุณเสถียรก่อนคือเราต้องเชื่อมั่นในการมีชีวิตในช่วงของความยากลำบากนะคะโควิด19มันทำให้เราอยู่กับบ้านเยอะอย่ามัวแต่ดูซีรีส์เกาหลีมันมีซีรีส์ในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยหลายเรื่องนะคะเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่มองเห็นเนี่ยหมอกมันแบบเป็นทะเลหมอกอยู่ต่ำกว่าไอ้เทือกเขาเนี่ยแล้วคุณแม่ก็ถ่ายรูปเอาไว้อันหนึ่งตอนเช้าตอนที่เดินแบบกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยแล้วมีความรู้สึกเหมือนเราได้เห็นอะไรบางอย่างภายในที่เรามองภายนอกแล้วเราเห็นเลยว่าโลกมันยังน่าอยู่โควิดมันทำให้เราได้เห็นโลกภายในเราทำงานเยอะมากแต่เราก็มีความสดมากในงานเหนื่อยมันเล็กน้อยความเหนื่อยเนี่ยเดิน3ก้าวก็หายแล้วเหนื่อยแต่ความสุขที่ทำให้คุณแม่ได้สนุกไปในงานเนี่ยมันเหมือนกับเราตอบโจทย์อะไรบางอย่างของชีวิตจริงๆค่ะการอยู่จะยาวสั้นไม่สำคัญเท่ากับคุณอยู่เพื่ออะไรถ้าเราอยู่เพื่อความสงบเย็นและเป็นประโยชน์อยู่สั้นเราก็ทำได้อยู่ยาวเราก็ทำได้เพราะเราจะไม่พูดว่าถ้ารู้อย่างนี้เพราะเราทำอยู่ตลอดเวลาคุณแม่มองเห็นการทำงานในทุกๆวันของเสถียรเนี่ย
มันมีคุณค่ามากที่จะบอกว่าเราอยู่เพื่ออะไรเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกข์จะยาวจะสั้นมันก็คือการพ้นทุกข์สั้นก็พ้นทุกข์ยาวก็พ้นทุกข์คำว่าอยู่เพื่ออะไรมันจึงเป็นคุณค่าของคนที่อยู่ไม่ใช่อยู่ยาวแล้วจะมีคุณค่ามากกว่าคนอยู่สั้นทำงานทันทีทำงานทันทีทำงานด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณงานขอบคุณโอกาสที่เราได้รับใช้ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าความทุกข์คณะไม่ฉีดพอคุณแม่จะเดินไปรีบใส่แมสเลยพอคุณแม่ถอดแมสออกวันนี้สนุกไหมจ๊ะได้เรียนกับแม่อูสนุกไหมโอ้โหยายได้เห็นเสียงแม่อูกระจายมาในเวทีของยายเลยดีละดีละครอบครัวแม่อู่คือครอบครัวที่ถวายที่ตรงนี้หนูจะได้รู้จักตัวจริงเนาะป่วยยังมาสอนเลยตอนสอนเนี่ยแทบจะหายป่วยเลยใช่ละกลับไปคราวที่แล้วเนี่ยแทบจะบอกว่าสอนจนลืมตัวไปคือลืมตัวตนไปเลยไงก็เป็นโอกาสเดี๋ยววันนี้เราจะสวดมนต์กันเนาะเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะได้ให้รางวัลกับตัวเองเป็นช่วงวันเสาร์ที่คุณแม่ชวนก่อนโควิดนะเพราะในตอนนี้โควิดไม่ต้องมีใครมาหรอกคุณยายชวนว่าวันเสาร์มาสวดมนต์ที่หุบเขากันเถอะตอนนี้ชวนใครใครก็ต้องอยู่ในกติกาของตัวเองเราก็สวดถ่ายทอดไปเนาะพอไหวแล้วจ้ะก็คนอื่นๆคงกระจายกันยังทำงานอยู่เดี๋ยวคุณแม่ขอทำรายการไปด้วยอ้าวเขาไม่ได้มีบอกให้คุณแม่นั่งใช่ไหมหมายความว่านั่งไปก่อนใช่ไหม ได้เพราะยังไม่มานี่ต้นเสียงยังไม่มาใช่ไหมนั่นแหละทยอยเดินกันมาละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้เขาเตรียมบอกให้คุณยายก่อนคุณยายหลบมาทางนี้ก่อนค่ะอันนี้เรามาตรงนี้เราเห็นแล้วว่าเสียงน้ำที่กระทบกันยังไม่ต้องเห็นก็รู้ว่าเป็นเสียงน้ำเนาะมันถ้าจิตของเรามันแสดงความริษยาต่อกันเนี่ยมันไม่ต้องเห็นหน้าเนี่ยมันก็รู้ว่าความทุกข์ฉะนั้นเราเนี่ยต้องกำจัดมารใช้พุทธวิธีชนะมารมาได้ค่ะมาได้แม่ชีคนแรกก็เป็นแม่ชีที่เขาจะเลี้ยงควายฮะอีกคนหนึ่งชื่อเศรษฐีอะเดินมาคุณยายก็เอ็นดูแหละเป็นความเอ็นดูหลบเขาหน่อยเด็กๆถุงตรงนี้ที่เป็นพลาสติกเดี๋ยวพอตอนที่ลงไปแล้วเอาลงไปให้คุณแม่ด้วยนะคะก็ไปนั่งพูดให้ท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยตอนนี้คุณแม่เดินพักแต่เป็นการเดินพักที่แบบเหมือนเดินจงกรมการเดินอย่างเข้าใจว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันเป็นการเดินที่พักลึกๆพักในงานพักในโอกาสที่ได้ตามดูตามรู้ตามเห็นจิตโดยมีลมหายใจในอานาปานสติเนี่ยเป็นเพื่อนมีลมหายใจแห่งสติเชื่อมโฟกัสสิ่งที่มันมีการเคลื่อนไหวคือร่างกายแล้วใจก็ตั้งมั่นนะคะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเอาอาสนะคุณยายมาเลยระฆังมาแล้วเนี่ยเหนื่อยนะแบกกันเนี่ยมา
นั่งก่อนแสงสวยอ่ะนั่งดูแสงลาเต้ลาเต้นอนตรงนี้แล้วกันลาเต้ไปเอาอะไรลาเต้ไปเอาอะไรลูกถ้าวันนี้พี่ติ่งมาอยู่ด้วยก็จะได้สวดมนต์ด้วยอ่ะตอนนี้อาจจะตามดูอยู่พี่ติ่งเข้ามายังเร็วมากเลยค่ะ270ค่ะเลยมันขึ้นถึงปิดเร็วค่ะเลยไม่เห็นอ๋อเหรอโอเควันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ตอนที่คุณแม่ประชุมอยู่เราได้หลักสูตร Mindfulness Family ที่จะสอนตั้งแต่พ่อแม่เด็กเราเรียกว่าโรงเรียนพ่อแม่สอนเด็กนะคะให้เด็กๆปั้นหลักสูตรกับเราเอามาวางได้เลยลูกหนักนะรู้อยู่ช่วยกันไม่เป็นไรแม่ปัญญาโอเคเห็นไหมคุณแม่เนี่ยเร็วกว่าเขาอ่ะไม่ใช่เขาช้าแต่คุณแม่เร็วไปมาเจ็ดสลบมาคุณยายลูกห้าปูเลยไม่เป็นไรลูกเอาแค่อันนั้นแล้วลูกวางก่อนนะหนังสืออันนี้ไม่ใช่ของคุณยายหรอกค่ะลาเต้เขาเป็นหมาของน้องเพลงเนี่ยเขามานอนคืนหนึ่งเขาต้องไปอยู่โรงแรมหมาอีกหน่อยเราไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนเราอยู่เนี่ยแหละกุฏิหมาคือคนอยู่กุฏิฮะอะไรนะอะไรเหรออะไรเพลงมันจะขอบใจลูกโอเคเออพอมันมีเบาะมันจะวางเท้าพอดีนี่ไงมาคือเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยได้ใช้ชีวิตในวันนี้กับการทำงานซึ่งมันมีความสุขในงานจริงๆนะคะมันมีความวันนี้พ่อเอมาเขาก็สรุปได้ดีหลังจากที่เราได้ซูมกันพรุ่งนี้ก็จะซูมเรื่องนิตยสารแล้วก็ยังให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงานที่มีหัวใจโพธิสัตว์เราเรียกว่าโพธิสัตวฮาร์ทของจิตอาสาทั้งหมดที่เข้ามาปรารถนาที่จะถอดองค์ความรู้ในเรื่องของการให้ธรรมะผ่านแมกกาซีนะคะเป็นอีแมกกาซีพวกเราจึงใช้การทำงานที่มีนัดหมายเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยคือพูดคุยอย่างวันนี้เนี่ยเราเอาคนที่มาเตรียมฟอร์มนะคะอีเมกาซีเนี่ยมาทำเรื่องหลักสูตรก่อนจะได้เข้าใจว่าหลักสูตรคือการทำกระบวนการที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าการประเมินหลักสูตรของเราคือการพ้นทุกข์ทำหลักสูตรชีวิตเป็นอริยะทาราภาวนาวิชาลัยอริยะแปลว่าประเสริฐทาราแปลว่าข้ามพ้นข้ามทาราแปลว่าข้ามพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากความทุกข์อริยะทาราคือการเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่พ้นทุกข์ได้ภาวนาคือกระบวนการตั้งแต่ปัญญาศีลสมาธิเป็นการภาวนาเราเรียกว่ามรรคภาวนาซึ่งมันประกอบไปด้วยกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนา เมื่อมีภาวนาสีเราก็จะขจัดอวิชชาได้จึงเป็นวิชาไหล
อริยตาราภาวนาวิชาไหลคือการรู้แจ้งนะคะต้องบอกจอยโทรบอกจอยขอน้ำให้คุณยายหน่อยมันอยู่ในรถจอยเอารถไปคุยอะไรกับแอมแอมหลักสูตรเมื่อกี้เป็นหลักสูตรอย่างเงี้ยล่ะค่ะแล้วพ่อเอกก็มาจับประเด็นว่าเออเราทำอะไรนะคะอย่างไรที่ไหนกับใครมันก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวน่าจะออกมาเป็นภาพพอเสร็จประชุมก็เข้าห้องน้ำก็เปิดรายการพอดีนั่งกันตั้งแต่ตอนที่เราถ่ายทอดแต่ตอนนี้จะเป็นเวลาที่คุณยายจะชวนให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะได้ฟังหัวใจของตัวเองละคุณยายพูดไปเยอะเลยเมื่อกี้นี้เราไม่ได้ฟังเสียงที่มากระทบหูแต่เราฟังความรู้สึกของเราต่อสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปมีความรู้สึกที่ใจฟังเสียงที่กระทบหูถ้าไม่รู้ที่ใจก็ไม่เป็นอริยธาราภาวนาวิชาไรไม่รอดถ้าเราฟังเสียงสวดมนต์แล้วใจเราสงบเราเห็นในความสงบมันมีสภาวะธรรมที่มาแล้วไปเกิดดับฉับพลันเมื่อไหร่อย่างนี้เรียกว่าอริยธาราภาวนาวิชาไรสิ่งสองสิ่งกระทบกันเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบเฉยๆที่ใจกลับไปดูเห็นความเกิดดับของชอบชังเฉยถอนความพอใจและไม่พอใจออกในโลกนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นอริยธาราภาวนาวิชาไรเนี่ยค่ะหลักสูตรอย่างเงี้ยค่ะเห็นสภาวธรรมหนึ่งเกิดขึ้นสภาวธรรมนั้นตั้งอยู่และสภาวธรรมนั้นก็จบลงนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งของการจะเริ่มต้นสวดมนต์ในวันนี้นะคะก็จะมีสื่อก็คือเนี่ยค่ะเขาเริ่มใช้โดนขึ้นแล้วเอาล่ะตอนนี้อาจจะนันทวันอาจจะไปอยู่ตรงนู้นก็ได้เพื่อที่จะหลบโดนเพราะตอนนี้คุณยายก็ทำงานโดยได้ยินเสียงคุณยายนะคณะแม่ชีพร้อมไหมคะลูกพร้อมแล้วนะตอนนี้เราจะชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมการสวดมนต์นี้จะเป็นการสวดมนต์ในยามเย็นวันเสาร์ที่เราได้ชวนคนไว้ว่าวันเสาร์มาสวดมนต์ที่หุบเขามันเกิดโควิดก่อนเราก็ให้ทุกคนเห็นวันเสาร์ที่เราสวดมนต์โดยผ่านคนดูตอนนี้มีคนดูสัก220นะคะขอน้ำคุณแม่ก่อนได้ไหมจ้าเราจะเริ่มต้นสวดมนต์กันเลยนะคะเศรษฐีพร้อมหรือยังคะลูกพร้อมแล้วแม่ชีอู๊ดพร้อมไหมเจ้าคะพร้อมนะสมันตาจักวาเรสุวัตรคชันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธมังมูนิราชสาสุนันตุสาขมูคทัง
จงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสักเคกาเมจรูเปคิริสิคารตาเตเจันตลิเกวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญคุ้มเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในคิกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรสมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเหวและคูหาโยคีรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจคาเมตรวนาคาเนเคหาวตุมนิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหะสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุทิวาชลทาลวิสเมยะคะคันธาพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลาวันนี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองเบื้องบางแม่น้ำใหญ่ไร้ปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหลือไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทันรุดนาคาติทันตสันติเกียงมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานที่ใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมะสวนากาโลยามพระทันตาธรรมะสวนากาโลยามพระทันตาธรรมะสวนากาโลยามพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกัน
รท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเรียงกันในสถานที่นี้เถิดธรรมยังพุทธสาภาควาโตอุปภาคณมการังกรุมาสีเอนาโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอันระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอันระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธานุสตินายังกโรมาสิเองตังคุโอปานาภะคะวันตังเอวกัลยาโนกิตติสัทโธอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้พระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิสโสภะคะวันเพราะเหตุอย่างนี้ที่มีพระพาเจ้านั้นอาระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองวิชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสหนังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ธรรมยังพุทธาภิกขีติตโรมาสิเอพุทธาอุปาระหันตวรตาภิกขุนาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ
มีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทาภิญาณกรุณาหิสัมมาคตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โอเทสิโยสุชินตังกมันวสุโรพระองค์ได้ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตมรณังสิระสาชิเนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบพุทโธโยสัพพานินังสรณังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัจธรรมานิสติทานังวันมิตังสิเรนังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธาสาสมิทาสิวะพุทโธสามิกิสันโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขาสคาตาจวิทาตาใจตสเมพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธาสาหังนิยาเทมิสารีรันชีวิตังจิทังเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริสามิพุทธาเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่จะประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวัตเถยสัตุสหสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าถึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธมานายยังปุญญปสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตาสัตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้แก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณรวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกัมมังปกตังมยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจฉยันตังขอพระพุทธเจ้าจงโหซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธเพื่อการสำรวมเราในพระพุทธเจ้าในการต่อไปธรรมยังธรรมานุสตินายังกะรุมาสิเองสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันติโก
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอาจจะตังเวทิกาโควินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ธรรมยังธรรมาภิกขติกะโรมาสิเสวะคะตะตาทิคุณโยคะวะเสนะสะโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมาคะปะกะปะริยะติวิโมคะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยะและนิพพานธัมโมกุโลกัปปัตนาตัทธาริธารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธามหังตมหรังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเรื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพานินังสรณังเหมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตาสิเรนังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธัมมาสาหัสมิทาสีวะธัมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธัมโมทุกขาสคาตาจวิทาตาจหิตสเมพระธรรมเป็นเรื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธัมมาสหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตังจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมาเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่จะประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวะเชนะวัตเตยสัตุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันธัมมานายะยังปุญญาปะสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมหิสุงตาสัตจะเสียอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายนวาจายวเจตสาวา
ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปัจจตังมายายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหตุอาเจยันตังขอพระธรรมจงโหซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวธรรมเมเพื่อการสำรวมเราในพระธรรมในการต่อไปธรรมยังสังขานุสตินายังกะรุมาสิเอสุปัฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสหวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ธัมมยังสังฆาภิกขีติกะรุมาสิเอสัทธัมมโชสุปฏิปัตติคุณทิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิทุอริยปุคคลาสัคเสทุเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแต่จำพวกศีลที่ธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธรรมหังตมริยานคณังสุสุตังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพปาณีนังสรณังเหมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติทานังวันนิตังสิเรนะข
ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความไรองค์ที่สามด้วยเสียงกล้าวสังฆาสหัสมิทาสิวะสังโฆสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโฆทุกขาสัทธาตาจะวิทาตาจะหิตสมเมพระสงฆ์เป็นเรื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังฆาสหังนิยาเทนิสรีรังชีวิตังจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จะประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทีเนสระนังอันยังสังโฆสระนังวรังสระนาอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวัตเตยสัตุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าถึงจะเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันธมานายะยังปุญปัสสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตาสัตสะสะอาอันตรายทั้งปวงอย่าได้แก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายนวาจายวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปกตังนยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุอัจฉยันตังขอพระสงฆ์จงโหซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมเราในพระสงฆ์ในการต่อไปวันนี้คุณแม่อยากให้สวดมงคลสูตรซึ่งเป็นบทที่วันนี้คุณแม่สอนเด็กๆปปากยอว่าการมีวิธีการคิดที่ครบบัณฑิตแล้วก็ไม่รังเกียจคนพาลแต่ไม่ทำตัวอย่างไม่ทำตัวเองให้เหมือนคนพาลที่ทำตัวอย่างวันนี้ก็เลยอยากจะใช้บทนี้เป็นบททำวัดเย็นเพื่อจะเป็นการเก็บเรคคอร์ดการทำงานวันนี้ทั้งวันกับการสอนซึ่งจะจัดหลักสูตรชีวิตโดยใช้มงคลสูตรเป็นตัวไกด์ให้เราเนี่ย1ไม่คบคนพาลพาลพาไปหาผิดและให้คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลก็อยากให้ดูว่าในมงคลสูตรในวันนี้ที่เราจะสวดมนต์เย็นเนี่ยจะสอดคล้องกับการสอนตลอดทั้งวันของคุณแม่อย่างไรเชิญค่ะหน้า134ค่ะอันธรรมยังมังคลาสุตตะปาทังนามาสิเอพาหุเทวามนุสหจมังคลานิอาจินตายุอากังขามานาสุธานารูหิมังครมุตตะมังเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้
พระพาเจ้าว่ามูเทวดาและมนุษย์มากลายมุ่งหมายความเจริญก้าวหน้าได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้วขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลอันสูงสุดเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตอบดังนี้ว่าอาเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนพาลปันดิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตปูชาจะปูชนียานังการบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชาเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปฏิรูปเทศวาสุจาการอยู่ในประเทศอันสมควรปุเพจกตปุญญาตาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนแล้วอัตตสัมมาปณิธิจาการตั้งตนไว้ชอบเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพาหุสจัญจาการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสิปัญจาการมีศิลปะวิทยาวินโยจะสุสิกิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้วสุภาสิตาเจยาวาจาวาจาที่เป็นสุภาษิตเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมาตาปิตุอุปทานังการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาปุตตทานรัสสังคโหการสงเคราะห์บุตรและภรรยาอนาคุลาจกรรมันตาการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดทานัญจาการบำเพ็ญทานธรรมจริยาจาการประพฤติธรรมยาตกานันจะสังคโหการสงเคราะห์หมู่ญาติอนวัชชานิกรรมานีการงานอันปราศจากโทษเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอารติวิรติปาปาการงดเว้นจากบาปกรรมมัชฌปานาจะสัญญาโมรังใจไว้ได้จากการดื่มน้ำเมาอัปปมาโทจะทำเมสุการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดคารวะจาความเคารพอ่อนน้อมนิวาโตจาความถ่อมตัวไม่เย่อหยิ่งจองหองสันตุทิจาความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่กตัญญุตาความเป็นคนกตัญญูกาเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมตามการเอตัมมังคลมุตตมังกิจห้าอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขันติจาความอดทนโสวจัสตาความเป็นคนว่าง่ายสัมนานันจะทัสสนาการพบเห็นสมณะผู้สงบจากกิเลสกาเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการเอตัมมังคลมุตตมัง
กิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดตปุจจความเพียรเผากิเลสพรหมจรรยาจาการประพฤติพรหมจรรย์อริยสัจจานัทสนังการเห็นอริยสัจนิพพานสัจฉิกิริยาจาการทำพระนิพพานให้แจ้งเอตัมมังคลมุตตมังสี่อย่างเป็นมงคลอันสูงสุดพุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสนกัมปติจิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวอโศกังเป็นจิตไม่เศร้าโศกวิรชังเป็นจิตไร้ทุลีกิเลสเขมังเป็นจิตอันเกษมสารเอตัมมังพลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเอตาทิสานิกาตวานาสัพพัทธมาปรชิตาสัพพัทธสุทิงคัจฉันติตันเตสมังคลมุตตมันติหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้กระทำมงคลทั้ง38ประการเหล่านี้ให้มีในตนได้แล้วจึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในทุกสถานทั้งหมดนี้เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญก้าวหน้าอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้อิติด้วยประการชนีแลคุณแม่ว่าบทนี้เป็นบทที่เราทำความเข้าใจกับตัวเราเองได้แล้วก็ทำความเข้าใจกับคนรุ่นต่อๆไปได้เช่นอย่าทำงานด้วยความสับสนเป็นมงคลอันสูงสุดวันนี้พวกเราทำงานกันมากไหมท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านไม่ว่าเราจะทำงานมากหรือทำงานน้อยอย่าทำงานอย่างยุ่งเหยิงสับสนเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดเด็กๆเขาต้องรู้ที่จะไปในที่อันสมควรเป็นปฏิรูปประเทศรู้จักคบคนรู้จักวางท่าทีว่าเขามีชีวิตที่จะทำอะไรเพื่ออะไรลงรายละเอียดอย่างไรเช่นหุบเขาโพธิสัตว์เป็นเวทีแห่งการทำงานที่ถือว่าเป็นการอยู่ในปฏิรูปประเทศอย่างเงี้ยอยู่ในประเทศอันสมควรพอถึงวันเช้าเราก็สาธยายมนต์เย็นเราก็สาธยายมนต์การสาธยายมนต์ก็เพื่อนิพพานเราอยู่ในวิถีที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงนิพพานท่านได้ยินเสียงธรรมชาติใช่ไหมอันนี้เสียงอะไรอ่ะจิ้งหรีดโอ้จิ้งหรีดจิ้งหรีดนี่เวลามันอยู่ในดินมันอยู่6เดือนเลยนะอ้าวเธอพูดแข่งกับคุณยายเหรอนั่งตรงนี้แมลงกวนจ้ะเพราะมันสว่างวันนี้อยู่กับแมลงเป็นเพื่อนกันเอาล่ะวันนี้ก่อนนอนท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านนะคะให้เรารู้สึกได้ว่าเราได้ทำการงานอย่างไม่ยุ่งเหยิงสับสนเราไม่กลัวกับสถานการณ์ที่มันกำลังมีเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างจริงก็ต้องไม่ทุกข์ไม่จริงก็ต้องไม่ทุกข์อย่างเงี้ยค่ะ
มันก็ไม่วุ่นวายสับสนวันนี้ตอนที่ทำการศึกษาเรื่องชีวิตเราเรียกว่าหลักสูตรชีวิตเราก็ยังรู้สึกว่ามงคล3ไป8ประการเนี่ยถือเป็นหนึ่งในหลักสูตรของชีวิตเดี๋ยวลองเอาไปเปิดทวนดูก่อนนอนนะเนี่ยการมีมงคลอันสูงสุดเป็นหลักสูตรของชีวิตการบูชาบุคคลที่สมควรบูชาการรู้จักเข้าถึงวิถีแห่งการปฏิบัติที่จะทำให้เป็นมงคลใน38เนี่ยมนุษย์และเทวดาพ้นแน่จึงอยากเชิญชวนว่าช่วงโควิด19 14วันที่ถูกล็อกเอาไว้ลองอยู่อย่างเป็นมงคลสิคะอาจจะช่วยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมาได้บ้างนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะพบกับคุณแม่ในช่วงธรรมสวัสดีไลฟ์ตอน9นาฬิกานะคะแล้วตอน10นาฬิกา30นาทีคุณแม่จะซูมเรื่องทำอีแมกกาซีนแน่นอนล่ะเพราะเราจะได้อ่านหนังสือเล่มในคือใจของเราแต่ก่อนที่จะอ่านหนังสือเล่มนอกเรามาช่วยกันทำใจของเราให้สงบเดี๋ยวจะขอให้ทุกท่านได้ทำสมาธิกันสักเล็กน้อยแล้วก็แผ่เมตตากวดน้ำระลึกถึงคุณธรรมของมหาโพธิสัตว์เข้าที่พักแต่การถ่ายทอดเนี่ยเราจะถ่ายทอดจบตรงกวดน้ำนะคะคุณแม่พูดไปมันชักเริ่มมีสัตว์กวนๆอ่ะเดี๋ยวเรากวดน้ำก่อนแล้วเราก็ค่อยให้แม่ชีอูดพาทุกคนเดินจงกรมพิจารณาการสวดคุณธรรมของพระอริยะธาราแล้วก็กลับสู่ที่พักนะคะวันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันกับบทกวดน้ำวันนี้ค่ะธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายุนามาสีหิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญดีอุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจากรมมารและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมาราชมนุษย์มิตรมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสัตตาสุขิโหนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทุวนาอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญผ่องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปังปาเปทาโอมัตตาให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากรรมเมนา
ด้วยบุญดีที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์คิดปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตันนหุปาทานเชทนาตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนนาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวนิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถะชาโตภเวภเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสัตทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรชมอุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกะพุทโธจาพระปเจกะพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังทบพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาของหมู่มารอย่าได้ชอบทัสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเลเมื่อระลึกถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเลพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวขจัดความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตาเรพระองค์ทรงประทานพรอันประเสริฐโสหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาเรตุตาเรตุเรสวา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 
Om tare tu tare tu re swaha. Om tare tu tare tu re swaha. สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมัง